ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด นั่งรถจากบ้านที่โวเลนมาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราจะมาดูเมืองแล้วก็จะไปดูสถาปัตยกรรมเพราะว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็ห้ามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวอาคารนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ภายในแล้วก็ภายนอกอาคารเนี่ยให้ยังคงอายุไว้ตั้งแต่หลายร้อยปีวันนี้พี่พ่อจะเป็นคนนำเที่ยวนะคะใช่อยู่ตอนเด็กแค่ข้ามทางม้าลายก็ missing แล้วถ้าเป็นคนไทยเพราะว่าเราเคยอยู่ในที่ที่ต้องหวาดระแวงตลอดเวลาเลยด้วยทางไหนจะไปยังไม่ยังจอดอ่ะคือเราจอดตรงที่ที่เขาบอกให้จอดด้วยนะเป็นระยะห่างเป็นเราก็คือมอเตอร์ไซค์ต้องมาอยู่ข้างหน้าชอบวิธีการข้ามถนนของคนที่อยู่อย่างมีอารยะรถจอดให้ใหญ่แล้วก็คนข้ามไปส่วนรถเขาจะมีที่จอดไกลมากรถบัสตรงนั้นจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็อันนี้ยังไม่มีคนข้ามเขาก็จอดรอกันจนมีคนข้ามที่ไหนนะสลับต้นไม้รับเงินนะขอรับเงินขี้มั่วเป็นไงอร่อยไหมทำไมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์น้ำใสขนาดนี้สาเหตุเกิดจากอะไรคะเพราะว่าโดนกวนมาจากสมุนมาก่อนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยคิดว่าคือสโคโกโกล่าจะไปไหนกันคะเมื่อกี้ได้อะไรมาเอามาโชว์หน่อยยำเนื้อที่นี่ขายในร้านขนมเนื้อเรามาที่พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เป็นที่โปรดของผู้ร่วมเดินทางกับเราวันนี้นะคะมืดมากไปดูกันค่ะเขาส่งเสริมให้เด็กๆเข้าพวกพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปเที่ยวอะไรเนี่ยเพราะทุกที่อ่ะจะไม่เก็บเงินหมดเลยThanks.
ดองจ้าลูกปั้นของน้องแบรี่นะคะที่ช่วยเหลือชีวิตคนกว่า40คนบนเทือกเขาสวิตแอลมีหัวน้องด้วยแบรี่แบรี่แลบจังค่ะ